สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านวันนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นก็ได้เกิดประสบปัญหาประดักประเดิกสำหรับพลเอกประยุทธ์แล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนแรมบ้องมึงฟังข่าวนี้ด้วยโดยทัพคนเสื้อแดงครับท่านมาแบบเบิ่มๆ19กันยานี้เจอกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือประกาศเคลื่อนพลเข้ากทม.ร่วมชุมนุมกับแนวร่วมธรรมชาติและการชุมนุมครับท่านก็ไม่ทราบว่างานนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้บักแลมบ้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมผู้อกตัญญูนั้นโดยจะทำอย่างไรหลังจากเดินสายปลดป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงเมื่อไม่นานมานี้แต่วันนี้กลับไร้ผลเพราะคนเสื้อแดงยังคงมีบทบาทเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ขอแนะนำว่าไอ้แลมบ้องเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนเปลี่ยนช่องอย่างเด็ดขาดเลยฟังข่าวก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยได้ดิบได้ดีอย่างชั่วนาตาปีในการเป็นสุนัขรับใช้เผด็จการหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ครับท่านส่วนเมื่อวานนั้นโดนตัดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยกำลังลากไส้เถื่ออย่างเมามันกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมไอบีไม่พอใจหรือเปล่านั้นโดยวันนี้เตรียมเน็ตไว้2แม็กเลยครับท่านทั้ง Wi-Fi ทั้งเน็ตโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมมึงตัดได้ก็ให้ตัดไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมรับคำร้องธรรมศาสตร์และการชุมนุมล้มล้างการปกครองเมื่อการชุมนุมวันที่10สิงหาหรือเปล่านั้นต้องจับตามองครับท่านแต่ที่ไม่ต้องจับตามองแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนครับท่านเกิดประสบปัญหานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผู้กองปูเข็มนั้นได้เดินทางไปต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมเดินทางไปชูป้ายต่างๆนานาสำหรับพรรคอนาคตใหม่อะไรสุดแท้นั้นนะครับท่านผู้ชมและเมื่อวานได้ไปที่ตู้สล็อตครับท่านแถว8ริ้วนะครับท่านผู้ชมเลยส่งผลให้ในใบหน้านั้นมีริ้วรอยครับท่านโดยหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จนะครับท่านผู้ชมตำรวจมายกเครื่องสล็อตไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็เกิดประสบปัญหาคารากระซังครับท่านโดยตื่นมาอีกทีนั้นมึนเลยนะครับท่านผู้ชมจำอะไรแทบไม่ได้นั้นถึงแม้ผมจะมีความคิดเห็นต่างกับไอ้ผู้กองปูเข็มอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับท่านและล่าสุดแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมตัวคนร้ายนั้นก็ได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะพ่อมันไส้เลยกระทืบไป 2-3 ทีหรือเปล่านั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเทพไทยเสนาพงศ์ส.ส.ประชาธิปัตย์นั้นที่ดูเหมือนว่าจะแปลกแหวกแนวจากพรรคแมลงสาบอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแหกทุกสถานการณ์กดหรือว่าเป็นการสร้างภาพไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนรัฐบาลอย่างเมามันกันเลยทีเดียวนั้นก็ไปที่จับตามองสำหรับตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากที่เทพไทยออกมาขยับปมรัฐธรรมนูญนี้ก็มีประเด็นเรื่องการเลือกตั้งออกมานั้นก็ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับท่านแต่ประชาชาติธุรกิจแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมศาลสั่งเทพไทยส.ส.ประชาธิปัตย์หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ได้ในอยู่ในสภานั้นหรือว่าวันที่16เมื่อวานก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกรุ่นครับท่านหลังจากที่ผู้กองบูเข็มฟื้นมานั้นนะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนและตอนนี้เบาลิ้วล้อบรรดาสาวกชินวัตรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะจันโอชาหรือว่าอะไรนั้นสุดแท้แต่ครับท่านนำทีมโดยแลมบ้องนะครับท่านผู้ชมส่งเข้าประกวดนั้นจะมาท้าดีเบตอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาแถลงให้ฟังครับท่านแต่อันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะมีการทวงคืนสนามหลวงในวันนี้หรือเปล่านั้นผมก็ไม่ได้ยุยงปลุกปั่นนะเว้ยอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยการชุมนุมจะเป็นอย่างไรนั้นต้องจับตามอง19กันยายนนี้นะครับท่านผู้ชมจะครบ14ปีแล้วที่ครบรอบการรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนั้นโดยสลิ่มลอดช่องสมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมนำโดยกลุ่มพันธมิตรนั้นก็ไปที่สีสะเอียนอย่างทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยจนทำให้บ้านเมืองชิบหายมาถึงทุกวันนี้นั้นโดยไอ้ลิมนั้นก็เป็นผู้เปิดประตูแห่งความชิบหายนั้นแต่อันนี้ครับท่านข่าวสดแจ้งเข้ามากทม.ประกาศลั่นห้ามชุมนุมสนามหลวงยันเปิดให้พักผ่อนออกกำลังกายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยให้ออกกำลังกายเท่านั้นครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าม็อบนั้นจะไปกันที่สนามหลวงด้วยหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยนับตั้งแต่บัดนี้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ในสนามหลวงเพื่อออกกำลังกายพักผ่อน
ยังไม่ตัดนะครับแต่มึงแม่มึงเสียวมันตัดไปแบบเมื่อวานอีกเข้าไปพักผ่อนกิจกรรมของคนจำนวนมากจำเป็นต้องขออนุญาตจากกทม.ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้เพียง4กรณีคือ1จัดงานพระราชพิธี2จัดงานพิธี3จัดงานประจำปีและ4จัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานราชการนะครับท่านผู้ชมนายสุรเดชกล่าวนั้นและนายสุรเดชเป็นใครนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้จักมันนั้นก็ขอข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยสถานการณ์การชุมนุมนี้นั้นสร้างความประดักประเดิกและคลากระสังให้กับพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบเวลา10นาทีครึ่งอย่างชั่วนาตาปีครับท่านและสัญญาณแห่งการรัฐประหารนั้นก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมยังไม่สิ้นกันยายนนี้ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ถ้าเกิดในทัศนะของผมนั้นวันที่19กันยายนนี้หรือวันเสาร์นี้นะครับท่านผู้ชมที่ประชาชนหลายจะไปชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงกันนั้นก็น่าจะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างเหลือกันเลยทีเดียวส่วนพวกสลิ่มลอดช่องนะครับท่านผู้ชมอ้างว้างแล้วครับท่านหลังจากที่พรรคไอ้เถื่อนนั้นออกมาแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยกำลังแถลงอย่างเมามันเมาปากอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็โดนตัดไปก่อนนั้นโดยจะมาต่ออย่างไรนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะต่อได้ไหมแต่อันนี้ไอ้ชังชาติโผล่มาอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้มันต้องหาที่ยืนนะครับท่านผู้ชมที่พื้นมันไม่ค่อยมีที่เซิงแล้วนั้นและข่าวที่ออกนั้นก็มีแค่แนวหน้าครับไทยโพสต์ครับท่านสื่อลอดช่องนะครับท่านผู้ชมโดยมาหาดูหน่อยสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านว่าจะมีที่ยืนตรงไหนบ้างอ่ะโดยไอ้ชังชาติวอนบิ๊กตู่ปรับตู้สล็อตเร่งจับมาเฟียทืบผู้กองปูเข็มนะครับท่านผู้ชมโอ้โหหน้ามันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นหมอหมาหรือหมอสวยก็เล็ดอิดบีไปนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านไอ้แลมบองออกมาหาซีนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงนาตาปีนั้นเดินตามตูดดร.ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมสมัยยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นนะครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นชูคุณยังก็ยังเดินตามตูดอยู่ครับท่านโดยส้นตีนส้นเบื้องนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครที่มีอิทธิพลนะครับท่านผู้ชมมีบทบาททางการเมืองเด่นๆดังๆนั้นไอ้ส้นตีนส้นเบื้องนี้ก็จะไปเกาะชายคาดังนั้นพลเอกประยุทธ์เฮ้ยอย่าเพิ่งยิ้มฟังทางนี้ระวังไอ้แลมบองก็อย่างดีๆกันเลยทีเดียวนั้นมันอาจจะตีกินหรือว่าแดกหัวกระบาลท่านได้ทุกเมื่อที่ท่านเพียงพัมนะครับท่านผู้ชมส่วนประชาชนอยากจะไปดูงูเห่าสีนวลครับท่านโผล่กลางกรุงแล้วนะครับท่านผู้ชมหาดูได้ตามพิพิธภัณฑ์สัตว์เลือดเย็นครับท่านอยู่เป็นทุกสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมแต่นี้ไทยโพสต์อีกแล้วแจ้งเข้ามาศึกตระกูลชินวัตรปะทะจันโอชาและอุอนุสรโตเดือดสุกรมึงไปเลี้ยงควายไม่ใช่สุกรมึงไปเลี้ยงควายไม่มีนะครับท่านเฮ้ยไอ้แลมบองขอโทษตาฝาดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยโหแลมบองจะมาท้าอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับท่านผู้ชมมาดีเบตก็โดยอนุสรเอี่ยมสะอาดกล่าวว่าไอ้สุกรนี้นะครับท่านผู้ชมที่โดนผมไล่ไปเลี้ยงหมูเมื่อกี้นั้นยังคงคิดการเมืองแบบเก่าแยกไม่ได้ว่าไหนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นสุนัขรับใช้ดีมากใช่ไหมวะอ๋อใช่ครับท่านไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมเลยว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั้นโดยส้มดินส้มเบิร์กนี้อยู่ที่ไหนนั้นใครดีด้วยก็จะช่วยกระพือนะครับท่านผู้ชมในประชุมที่ผมชินชอบนั้นระวังมันรอบแดกหัวกระบาลไว้อย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยมาท้าคนอื่นเฮ้ยไอ้สุกรมึงอย่าเพิ่งตายฟังทางนี้ไม่ต้องไปท้าคนอื่นเลยมาทางนี้เลยมาทางนี้นะครับท่านเอ้ยไม่ใช่ท่านไอ้ควายไม่ใช่อะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยมาทางนี้เลยไม่ต้องถึงอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเลยมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมึงจะสะอาดเอี่ยมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนนะครับท่านผู้ชมได้มีการเปิดดูภาพวัดวิววิบวับแวมวับขึ้นในสภานะครับท่านผู้ชมเป็นส.ส.ท่านหนึ่งนั้นไม่ขอเอ่ยพรรคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมาเอาเรื่องเอาราผมอีกนั้นก็ไปที่จับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวอ่ะโดยเขาบอกว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ดูเลยเปิดดูนะครับท่านผู้ชมส่วนนักข่าวครับท่านอยู่ระเบียงชั้น2หรือเปล่านั้น2ครับท่านสอดแนมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มันกำลังดูมันเลยนี่ว่าเฮ้ยมาดูด้วยดีกว่าแล้วก็ดูด้วยกันหรือเปล่านั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นภาพเช็คออกมานั้นก็หน้าอายขายขี้หน้าอย่างเหลือกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอุ้ยมานั่งดูหนัง
แบบนี้ในสภาหรือเปล่านั้นหรือว่าดูภาพว่าบิ้วหรือเปล่าก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยก็เป็นที่ตู้เลขสิ้นดีอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านส่วนบิ๊กแดงนะครับท่านผู้ชมพ่อไม่รักหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนั้นตอนนี้ครับท่านก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านมันไปก่อนอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้มีกระแสข่าวต่างๆนานาออกมาอย่างคาราคาซังครับท่านโดยได้มีการจัดลุงจัดเลี้ยงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะไปรีบด่วนตายไปไหนอ๋อไม่มีรีบด่วนตายนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ตอนนี้เต็มไปด้วยความคุกคุนครับท่านแล้วก็สื่อไทยโพสต์นั้นก็ได้ออกมาบอกเมื่อช่วงคุชยามเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมว่าจะดูพรนั้นเลิกลาแล้วครับท่านเป็นจิตอาสาแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่ามันไปขุดภาพเก่ามาหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยสื่อไทยโพสต์นี้ครั้งก่อนเคยออกมาข่าวปล่อยข่าวปลอมมั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมปมที่วันเฉลิมไม่ใช่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมวันอยู่บำรุงได้ตะโกนในที่มันโพสต์นะครับท่านผู้ชมมีปัญหากับรังสีมันโลมตะโกนด่ากันนั้นสรุปคือเป็นข่าวปลอมครับท่านโดยไอ้สื่อส้นตีนส้นเบือกนี่บล็อกไม่ไปนะครับท่านผู้ชมแม่มึงดื้ออย่างเหลือเกินเลยทีเดียวแต่เนชั่นไปแล้วครับท่านโดยผมเพิ่งบล็อกไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้นั้นอีเองไปไกลตีนไม่อยากจะเห็นขี้หน้ามันครับท่านโดยเหม็นนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเหม็นอะไรเหมือนกันนั้นส่วนทรายเจริญบุระครับท่านดาราแห่งนักปฏิวัติควบคู่กับเอมมี่เดอะบัตตอมบูนั้นผู้เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมให้กับม็อบนักศึกษาและประชาชนทั้งหลายนั้นโดยนี้มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาเอาละเว้ยทรายเจริญบุระทวิตโดนลูกค้าเทนะครับท่านผู้ชมเพราะการเมืองมากเกินไปแฟนคลับแห่ถามประกาศพร้อมแบนสินค้าครับท่านเฮ้ยประกาศประชาชนหลายที่กำลังฟังอยู่นั้นอย่าเพิ่งยิ้มเลยฟังทางนี้เราต้องรีบหากันนะครับท่านผู้ชมว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าแบรนด์อะไรครับท่านเราจะได้แบรนด์มันถูกนะครับท่านผู้ชมโดยทรายเจริญบุระทวิตโดนลูกค้าเทเพราะการเมืองเกินไปแฟนทับแห่ถามใครกันวะสินค้าแบรนด์ไหนนะครับท่านผู้ชมโดยทรายบอกเล็กน้อยถึงบางกลางไม่แปลกใจที่โดนลูกค้าเทแปลกใจว่าเขาทนมาถึงตอนนี้ทำไงมากกว่าขอโทษทีมงานด้วยงับนะครับท่านผู้ชมการเมืองเกินไปทำไมต้องเลือกข้างข้อหาประจำนะครับท่านผู้ชมส่วนช่วงทอล์กสินค้าในรายการนะฮะสินค้าเขาขอเปลี่ยนเราออกทาร์เก็ตกรุ๊ปเขาก็ผู้ใหญ่ดูทีวีอ่ะเนาะฮึก็ต้องตามนั้นโอ้ทำไมสายเขียนอ่านยากจังวะมีแต่ที่เราเป็นคนสัมภาษณ์นะอันนี้สินค้าปลดเราจากการเป็นพิธีกรทอล์กสินค้าเขาค่ะนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องติดตามหาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโดยมีชาทวิตเตอร์เข้ามาคอมเมนต์ครับท่านอยากรู้จังว่าผู้บริหารหรือทีมมาร์เก็ตติ้งของสินค้านั้นเขามองอนาคตของบริษัทตัวเองยังไงและมองกลุ่มเป้าหมายของเขาในแบบไหนแบบไอ้ในชั่วใช่ไหมแบบไอ้ในชั่วใช่ไหมไม่มีครับท่านแม่มึงพอก้มแล้วมันมืดทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมโดยไหนๆเขาก็เทคุณทรายแล้วบอกอักษรย่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชื่อบริษัทหน่อยได้ไหมครับอีกอันนึงบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อสินค้าที่เทหรอกครับคิดซะว่าต่างคนต่างอยู่วันหน้าอาจต้องร่วมงานกันอีกแต่บ่าว่ากันไปขอทราบชื่อสินค้าหน่อยครับคุณทรายในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคก็จะขอตัดสินใจที่จะไม่เลือกใช้สินค้าแบรนด์นี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยทรายเจริญบุระนั้นเป็นแม่ยกจัดเต็มครับท่านรอบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยทรายเจริญบุระเปิดเมนูลงครัวม็อบปลดแอก19กันยาครับท่านก็แนวหน้าแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็มีอาหารอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังโดยนักแสดงสาวชื่อดังนะครับท่านผู้ชมทรายเจริญบุระนั้นแต่ก่อนผมไปเจออยู่ช่วงนาตาปีที่เซ็นทรัลพระราม2สมัยที่ยังทำ7สีคอนเสิร์ตอยู่นั้นก็นับว่าทันนะครับท่านผู้ชมโดยทรายเจริญบุระครับท่านโพสต์เมนูมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมแกงเขียวหวานหมูเด้งขนมจีนข้าวข้าวหมกไก่3น่องไก่ทอดทอดมันปลากายต้มไข่พะโล้ส้มจีนขนมจีนส้มตำขนมจีนผัดหมี่โบราณแต่ประยุทธ์
มึงรีบรีบตายใช่ไหมวะประยุทธ์รีบรีบตายก็ไม่มีอีกแล้วครับท่านโอ้ยตายแล้วตายแล้วท่านประธานขอลองคำพูดครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์นั้นฟังอยู่นั้นอย่าพึ่งโมโหอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตามฝันเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเว้ยเฮ้ยนะครับท่านคุณตะโกนทำไมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้สาระข่าวนั้นไม่ค่อยมีครับท่านและหลังจากที่ผู้กองบุกเข็มเมื่อวานนั้นได้ดูการไลฟ์สดชุกุชยานนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนที่จะปิดกล้องนั้นได้ชวนประชาชนกลุ่มหนึ่งครับท่านหรือว่าพรรคพวกแกก็ไม่รู้นั้นรู้สึกว่าไอ้บูเข็มนี่มาคนเดียวนะครับท่านช่วยเดินไปที่โรงจอดรถเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับท่านมันอ้างว่างเหลือเกินนั้นและหลังจากนั้นก็ได้ทำการปิดไลฟ์สดไปนะครับท่านผู้ชมโผล่ขึ้นมาอีกทีนั้นชาวบ้านช่วยกันดีนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่4คนหาม3คนแทนนั้นก็ขอให้หายไวๆครับท่านแล้วก็บก.รายจุดก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ถือสาผู้กองบูเข็มแล้วแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นคนที่สมองค่อนข้างที่จะช้าเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยอะไรกันวะเนี่ยหายไปไหนแล้ววะนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าเป็นบุคคลที่สมองค่อนข้างที่จะช้าเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านไอ้โลนสุวิทย์กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้กวยศักดิ์สิทธิ์นั้นเองหรือเปล่านั้นต้องจับตามองโดยสื่อสลิมไทยโพสต์แจ้งเข้ามาครับท่านเวรกรรมเวรกรรมไอ้โลนสุวิทย์ตายไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยธรรมทานเฮ้ยอีเอ็มอย่าพูดมากจะถอนคำพูดขอบคุณท่านประธานถอนคำพูดนะครับท่านผู้ชมเวรกรรมเวรกรรมพุทธอิสระสวดพระสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกล้วยศักดิ์สิทธิ์มึงอย่าเพิ่งตายไม่มีไม่มีไม่มีมึงอย่าเพิ่งตายไม่มีนะครับท่านโดยผู้ใต้สละอดีตแกนนำนกหวีดนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งกล้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านกล้วยนะครับท่านอย่าไปออกเสียงผิดเป็นคอควายนั้นได้ออกมาทำการนะครับท่านผู้ชมออกมาเวรกรรมเวรกรรมอะไรนี่ก็ไม่ทราบว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านั้นโดยเมื่อสมัยปี57นะครับท่านผู้ชมใครไปเลื่อนกล้วยของมันนะครับท่านวงเล็บว่ากล้วยนะครับท่านอย่าออกเสียงเป็นควายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนั้นก็อาจจะโดนกระทืบได้นะครับท่านผู้ชมโดยล้นสุวิทย์ออกมาครับท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอะไรก็สุดแท้แต่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้พระสงฆ์ไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโอ้โหแล้วทำไมกูต้องให้เนื้อที่ไอ้ส้นตีนนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจฉันไม่คิดเลยสู้อุตสาห์ลงทุนลงแรงออกต่อสู้ไปเยอะไปเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิวัติวงการคณะสงฆ์และเรียกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีสุดท้ายสิ่งที่ได้คือผู้ปกครองสงฆ์บางรูปยังจงบักอยู่ในเดรัจฉานวิชาก็ไม่ทราบหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านะแค่ท่านผู้ชมเดรัจฉานวิชานั้นโดยผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรต้องไปถามไอ้ล้นสุวิทย์เอานะครับท่านโอ้ยใช้เสียงสองแล้วเหนื่อยประชาชนบอกให้อ่านแล้วก็พักมั่งหายใจไม่ทันยายกลัวหนูจะรีบด่วนเลี่ยงไปก่อนไอ้นี่ก็กลัวพี่กลัวน้องหายใจไม่ทันหายใจทางไหนนั้นก็พักสักหน่อยก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องพักแล้วครับท่านเดรัจฉานวิชานะครับท่านผู้ชมเรียกประยุทธ์ออกมายึดอำนาจจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแล้วใต้พระใต้ปกครองจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเวรกรรมเวรกรรมน่าสงสารพุทธบริษัทเสียจริงๆส่วนไอ้เถื่อนอยู่ไหนมารับฉันไปทีไม่มีอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่เมื่อวานนั้นผมได้ลากไส้กระซวกไอ้เถื่อนอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความพิบัติอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นจะมีการม็อบชนม็อบหรือเปล่านั้นต้องจับตามองครับท่านและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจ้งแถลงข่าวอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอนนี้รีบจบข่าวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสัญญาณไม่ดีมาอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวมันจะตัดไปนะครับท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับท่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับท่าน